เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ส่งตรงถึงมือฝาปิดเลนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟฉายรุ่นใหม่ของทางโอไลท์นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัว Warrior X3 นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Olight i3 T Plus นะครับฝาปิดเลนของเราได้ทดลองทดสอบก่อนใครเพื่อนแน่นอนครับโอเคครับไปลุยกันเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเจ้าตัว i3 T Plus ตัวใหม่นี้มีดียังไงโอเคลุยก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่าในกล่องของเจ้าตัว Olight i3 T Plus นั้นเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับกล่องของเขาค่อนข้างเล็กกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟฉายนะครับ1ตัวแล้วก็คู่มือและที่เซอร์ไพรส์นะครับเขามีคู่มือภาษาไทยมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับตัว i3 T Plus ตัวนี้ส่วนทางด้านแบตเตอรี่นะครับเขาแถมมาให้ซึ่งมีอยู่ในตัวไฟฉายเป็นแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าแกะกล่องออกมาก็พร้อมใช้เลยครับตัว i3 T Plus นะครับเขาสามารถกันน้ำได้นะครับด้วยมาตรฐาน IPX8 ที่มากับตัวเขานะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่ามาตรฐาน IPX8 ที่เขาได้มานั้นทำได้ดีแค่ไหนโอเคครับเราไปทดสอบการกันน้ำกันครับผมสำหรับเจ้าไฟฉาย i3 T Plus จากทาง Olight นะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับซึ่งตัวของเขานั้นมีน้ำหนักแค่62กรัมเท่านั้นนะครับโดยใช้ถ่านแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 3A จำนวน2ก้อนนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อนะครับค่าความสว่างของเขาครับอยู่ที่250ลูเมนนะครับซึ่งระยะทางการส่องไกล70เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเล็กๆแค่นี้ถือว่าได้แสงแรงมากนะครับ250ลูเมนแล้วก็70เมตรขนาดของเจ้าตัว Olight i3 T Plus นะครับมีความสูง 13.3 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดไฟฉายนั้นหัวไฟฉายนะครับอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับและก็เขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำ IPX8 ครับซึ่งตัวก็ได้ทำการทดสอบการกันน้ำให้ดูแล้วนะครับผ่านแบบฉลุยแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้มาดูเรื่องสวิตช์ท้ายของเจ้าตัว i3 T Plus กันบ้างนะครับการเรียกแสงแบบชั่วคราวนะครับเราแค่กดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีแสงติดขึ้นมาถ้าเราปล่อยแสงก็จะดับลงไปนะครับส่วนการเปิดต่อเนื่องนั้นเราก็จะคลิกแบบเต็มนะครับได้ยินเสียงคลิกแสงก็จะติดไว้ตลอดนะครับส่วนการสลับโหมดแสงระหว่างสูงต่ำนะครับเราก็กดคลิก2ครั้งเร็วๆหรือดับเบิลคลิกนะครับระบบก็จะเปลี่ยนโหมดกลับไปกลับมาระหว่างสูงต่ำนะครับ250ลูเมนกับ15ลูเมนครับผมส่วนคลิปที่ติดมากับตัวไฟฉายนะครับพี่โอ๊ตก็เอามาลองประยุกต์เป็นตัวหนีบหมวกนะครับซึ่งก็เราสามารถจะมีไฟฉายคาดหัวได้อีก1ตัวนะครับก็คือติดไว้กับปีกหมวกนั่นแหละครับตามที่เห็นในภาพก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบแสงของเจ้าตัว i3 T Plus นะครับสำหรับใครที่ดูรีวิวแล้วนะครับอยากจะได้ไฟฉายนะครับตอนนี้ทาง Olight จัดกิจกรรม Olight Black Friday ขึ้นนะครับซึ่งจะจัดหนักโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมนะครับโดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนเวลา 20.00 นนะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนเวลา 10.00 นนะครับงานนี้มีลดสูงสุดถึง 50% กันเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าตัว i3 T Plus นะครับจะมีโปรโมชั่นถ้าซื้อพ่วงกับตัวอื่นๆก็จะได้ลดสูงสุดถึง 40% เลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆสนใจไฟฉายหรือโคมไฟตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ได้จัดอยู่ในโปรนี้ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ลดไปถึง 12% กันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจเพื่อนก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคครับเราไปทดสอบแสงกันครับอ
เราจะเริ่มต้นที่ความสว่างระดับต่ำของเขาก็คือ15ลูเมนนะครับนี่คือ15ลูเมนครับในรัศมีไม่เกิน5เมตรนะฮะจากนั้นก็จะเร่งมาที่ความสว่างสูงสุดของเขาก็คือ250ลูเมนนะครับนี่ครับ250ลูเมนก็จะสว่างขึ้นให้ดูของเขาไม่มีสปอตตรงกลางนะครับเป็นสปิลกว้างพอสมควรนะครับนี่ก็คือลักษณะแสงนะลองดูที่100กว่าเมตรนะครับไม่น่าจะถึงนะฮะเพราะว่าสเปคของเขาส่องไกลสูงสุดอยู่ที่70เมตรนะครับถ้าเราปิดไฟแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเปิดขึ้นมานี่ครับประมาณ10เมตรก็ชัดเจนนะครับ10เมตรนี่ยังอยู่ในระยะหวังผลได้นะ250ลูเมนนะครับสว่างเริ่มต้นที่ความสว่าง15ลูเมนครับความสว่างที่ได้ก็จะประมาณนี้นะวันนี้วันลอยกระทงนะครับก็ค่อนข้างจะมีแสงสว่างจากพระจันทร์ด้วยคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นระดับสูงนะครับก็คือ250ลูเมนเดินส่องค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็ส่องบริเวณรอบๆบ้างสำหรับเจ้าตัว i3t พัดนะครับเรื่องแสงนี่ผมว่าไว้ใจได้เลยนะครับในเรื่องของความเสถียรและก็ค่าความสว่างที่เขาให้มานะครับค่าอุณหภูมิแสงนะครับทำให้จากการมองผ่านสายตานะครับจากแสงที่ตาเห็นเนี่ยทำให้สบายตาไม่แสบตามากนะครับค่อนข้างนวลตาแล้วก็สวยทีเดียวนะครับส่วนงานประกอบนะครับงานประกอบแล้วก็แพ็กเกจนะครับดูดีแล้วก็ดูมีความปานีตนะครับในเรื่องของรายละเอียดงานไม่ว่าจะเป็นการเซาะร่องหรือตัวหนังสือบนตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ในเวลาหยิบใช้งานนี่ก็ให้สัมผัสที่ดีในการใช้งานครับซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงไฟฉายของโอไลท์หรือตะเกียงของโอไลท์ทุกรุ่นที่ผมมีอยู่นะครับที่เคยใช้อยู่แล้วก็ที่ชอบมากๆเลยของตัว i3t นะครับก็คือคลิปหนีบครับซึ่งนอกจากจะมาหนีบเสื้อได้แล้วนะครับยังประยุกต์ไปใช้หนีบบนปีกหมวกนะครับทำให้เราสามารถมีเจ้าตัวไฟฉายคาดหัวได้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นการประยุกต์ใช้งานที่ดีมากๆครับรู้สึกชอบครับผมโอไลท์ i3t plus นะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กพกพาสะดวกนะฮะโดยเราสามารถพกพาไปได้ทุกที่โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแต่อย่างใดนะครับด้วยขนาดที่เล็กของเขานั่นแหละแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับใช้อัลคาไลน์ 3A นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อนะครับเวลาเราจะเข้าป่านานๆ นะครับก็สามารถซื้อสำรองไว้สัก 1-2 แพ็คได้นะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องข้อดีของระดับแสงนะครับระดับแสง250ลูเมนของเจ้าตัว i3t plus นะครับสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับแสงของเขานั้นค่อนข้างที่จะนวลตานะครับก็เหมือนกับที่โบ๊ทได้ทำคลิปทดลองที่เราได้ดูกันในคลิปนะฮะในการทดลองใช้และอีกข้อนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าเป็นข้อดีของเขานะครับนั่นก็คือการกันน้ำครับตัวโอไลท์ i3t ก็กันน้ำได้ดีมากนะครับซึ่งก็เทียบกับพวกรุ่นใหญ่ของตัวโอไลท์ก็กันน้ำได้แบบสบายๆเลยครับผม
สุดท้ายนี้นะครับฝาปิดเลนก็ต้องขอขอบคุณทาง Olight Thailand นะครับที่ได้ส่งไฟฉายรุ่นใหม่ๆนะครับมาให้ทางฝาปิดเลนได้ทำการทดสอบแล้วก็มาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไฟฉายนะครับโปรโมชั่น Olight Black Friday นี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับสำหรับลิงก์ข้อมูลเพื่อก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับ